พิทบลูเวอร์ซัสกราฟไฟเลอร์ใครจะเป็นฝ่ายชนะในการต่อสู้ครั้งนี้อเมริกันพิทบูเทอเรียหรือที่เรียกกันว่าพิทบูนั้นแค่เอ่ยชื่อถึงสุนัขพันธุ์นี้ก็อาจทำให้หลายคนนั้นออกอาการหวั่นๆกันซะแล้วนั่นก็เพราะสุนัขสายพันธุ์พิทบูมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในเรื่องความดุร้ายและมักจะถูกประคมข่าวเมื่อพิทบูนั้นกัดคนบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยเฉพาะกรณีที่เกิดขึ้นกับเจ้าของทำให้ภาพลักษณ์ของพิทบูในเวลานี้อาจไม่ค่อยสู้ดีนักพวกมันเป็นสุนัขควบคุมพิเศษในหลายประเทศซึ่งในประเทศไทยกรมปศุสัตว์สั่งห้ามนำเข้าสุนัขสายพันธุ์พิทบูโดยเด็ดขาดแต่ก็ยังมีการลักลอบนำเข้ามาจำหน่ายอยู่รวมถึงมีการเลี้ยงอยู่เดิมแล้วจำนวนหนึ่งรอดไวเลอร์เป็นสุนัขอารักขาที่น่าเกรงขามเมื่อถูกฝึกให้ต่อสู้และโจมตีก็จะทำอันตรายแก่ผู้บุกรุกแม้มันจะฝึกได้ไม่ยากนักแต่ก็ต้องมีเจ้านายที่มีวินัยเพื่อทำให้มันเคารพและเชื่อถือด้วยความเชื่อมั่นในพละกำลังโดยธรรมชาติมันจะไม่ลังเลที่จะเผชิญหน้ากับอันตรายที่เกิดขึ้นพวกมันมีลักษณะอย่างไรโดยทั่วไปพิทบูเพศผู้ที่ตัวเต็มวัยจะมีความสูงราว50เซนติเมตรส่วนในเรื่องของน้ำหนักนั้นจะอยู่ระหว่าง14ถึง40กิโลกรัมอเมริกันพิทบูเทอเรียโดดเด่นไปด้วยรูปร่างลักษณะที่ดูดีมีขนาดรูปร่างปานกลางขนสั้นเรียบและเป็นมันเงามีกล้ามเนื้อที่เด่นชัดมากสุนัขสายพันธุ์นี้เต็มไปด้วยพละกำลังและมีความปลัดเปรียวเป็นอย่างมากมันมีรูปร่างที่ค่อนข้างยาวกว่าส่วนสูงและตัวเมียอาจมีรูปร่างที่ยาวกว่าตัวผู้ความยาวของขาหน้านั้นประมาณครึ่งหนึ่งของความสูงสุนัขทั่วไปหัวมีความยาวปานกลางส่วนกะโหลกนั้นจะแบนเรียบและค่อนข้างจะกว้างประกอบด้วยขากรรไกรที่แข็งแรงและกว้างใหญ่หูมีขนาดเล็กไปจนถึงปานกลางหางสั้นชี้ลงค้นหางใหญ่และเรียวไปจนถึงปลายหางโดยอเมริกันพิทบูลนะคะจะมีทุกสีและทุกลายโดยทั่วไปร็อตไวเลอร์ตัวผู้ที่โตเต็มวัยจะมีความสูงประมาณ 61-69 เซนติเมตรส่วนในเรื่องของน้ำหนักนั้นจะอยู่ระหว่าง 50-60 กิโลกรัมร็อตไวเลอร์เป็นสุนัขที่อกกว้างขนาดปานกลางความกระทัดรัดและโครงสร้างที่บึกบึนเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความแข็งแรงสุนัขเพศผู้นะคะจะมีโครงสร้างที่ใหญ่กว่าเพศเมียโดยเพศเมียแม้จะมีขนาดเล็กกว่าแต่ก็ไม่ได้อ่อนแอกว่าแต่อย่างใดลักษณะของกะโหลกมีความยาวปานกลางมองด้านข้างนะคะหน้าผากจะโค้งเล็กน้อยขากรรไกรบนและล่างมีความแข็งแรงมากหูมีขนาดปานกลางและห้อยลงมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมจมูกของพวกมันนะคะจะกว้างและมีสีดำหลังเหยียดตรงและแข็งแรงร่างกายของมันเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อจำนวนมากและที่สำคัญนะคะสุนัขร็อตไวเลอร์จะต้องมีขนสีดำสนิทตลอดทั้งตัวโดยอาจจะมีสีสนิมหรือสีมะฮอกกานีสลับไปกับสีดำบ้างซึ่งอาจจะอยู่เหนือดวงตาแต่ละข้างบริเวณแก้มหรือเป็นแถบอยู่ด้านข้างของปากก็ได้ประวัติและความเป็นมาสำหรับจุดเริ่มต้นของพิทบูนั้นเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่19โดยในช่วงนั้นนะคะจะมีผู้คนที่นิยมเลี้ยงสุนัขในประเทศอังกฤษไอร์แลนด์และสกอตแลนด์และได้เริ่มต้นทำการที่จะนำสุนัขแต่ละสายพันธุ์มาผสมข้ามสายพันธุ์โดยเฉพาะระหว่างสุนัขพันธุ์บลูด็อกซึ่งมีการเลือกและนำสุนัขสายพันธุ์นี้ที่มีความแข็งแรงที่สุดมาผสมกันกับสุนัขพันธุ์เทอเรียโดยมีการเลือกสุนัขที่กล้าหาญที่สุดและดีที่สุดสำหรับผลของการผสมข้ามสายพันธุ์ในครั้งนี้ทำให้ได้สุนัขพันธุ์ใหม่นั่นก็คือสุนัขพันธุ์อเมริกันพิทบูเทอเรียนั่นเองการผสมข้ามสายพันธุ์ในครั้งนี้นะคะมีจุดประสงค์เพื่อต้องการที่จะได้สุนัขพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะของการล่าเหยื่อของสุนัขพันธุ์เทอเรียกับความแข็งแกร่งและความปัดเปรียวที่เหมือนกับสุนัขพันธุ์บลูด็อกส่วนผลที่ออกมานั้นก็เป็นที่น่าประทับใจเพราะพิทบูนะคะประกอบไปด้วยความเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่แข็งแรงทรหดมีนิสัยอดทนและอ่อนโยนกับคนที่มันรักร็อตไวเลอร์สุนัขขนาดใหญ่สายพันธุ์นี้เคยถูกเลี้ยงไว้ใช้งานในการคุ้มกันกองคาราวานสินค้าในประเทศแถบยุโรปครั้งหนึ่งเมื่อเสร็จจากงานเจ้าของกองคาราวานสินค้าได้นำสุนัขเข้ามาพักผ่อนในเมืองปรากฏว่ามีชายขี้เมาคนหนึ่งพยายามจะเข้าทำร้ายเจ้าของของมันสุนัขร็อตไวเลอร์จึงเข้าปกป้องเมื่อหลายคนเห็นว่าสุนัขสายพันธุ์นี้มีทั้งพละกำลังความดุร้ายและห่วงแหนเจ้าของเป็นอย่างมากจึงนำมาพอเลี้ยงใช้งานในลักษณะนี้มาจนถึงปัจจุบันและพันธุ์ของสุนัขร็อตไวเลอร์ที่โด่งดังที่สุดเห็นจะเป็นพันธุ์ที่มาจาก3ประเทศหลักก็คือเยอรมนีสหรัฐอเมริกาเซอร์เบียและมอนเตเนโกร็อตไวเลอร์สายพันธุ์ที่มาจากประเทศเยอรมนีนั้นถือว่าเป็นร็อตไวเลอร์ที่มีความดุร้ายและก้าวร้าวมากที่สุดเนื่องจากธรรมชาติและเป้าหมายของการเพาะเลี้ยงในประเทศนี้มักจะใช้งานร็อตไวเลอร์ในการคุ้มกันบุคคลเฝ้าในบริเวณต่างๆจึงเน้นลักษณะการใช้งานเป็นหลักโดยสุนัขทุกตัวนะคะจะต้องผ่านการตรวจจิตประสาทก่อนจะนำไปขึ้นทะเบียนด้วยในสหรัฐอเมริกาจะเพาะเลี้ยงร็อตไวเลอร์ในลักษณะสุนัขเข้าสังคมใจดีใช้ชีวิตอยู่กับผู้คนในบ้านฝึกให้มีความสงบไม่ก้าวร้าวถึงขนาดมีการประกวดสุนัขสายพันธุ์นี้ในสหรัฐโดยมีข้อกำหนดว่าในการแข่งขันนั้นหากสุนัขร็อตไวเลอร์มีอาการก้าวร้าวแม้แต่น้อยจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
ในขณะที่เซอร์เบียและมอนเตเนโกจะนำลักษณะเด่นของร็อตไวเลอร์ทั้งสายพันธุ์สหรัฐและสายพันธุ์เยอรมนีมารวมกันก็คือทั้งบึกบึนสงบรวมทั้งมีการฝึกคุ้มกันและอารักขาไปในตัวด้วยพวกมันมีพฤติกรรมอย่างไรพิทบูลนะคะเป็นหมาที่มีความแข็งแกร่งแถมยังคงมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีความกระฉับกระเฉงว่องไวฉลาดและที่สำคัญนะคะมีพละกำลังที่มากอย่างน่าเหลือเชื่อพิทบูลชื่นชอบที่จะให้ผู้เลี้ยงดูคอยเอาใจใส่และคอยดูแลพวกมันอยู่เสมอซึ่งพวกมันจะเป็นมิตรกับทุกคนในบ้านแต่ด้วยลักษณะของอเมริกันพิทบูลเทอเรียที่ต้องการแสดงถึงความแข็งแกร่งและความมีอำนาจทำให้บางครั้งนะคะมันจะมีนิสัยก้าวร้าวต่อสุนัขตัวอื่นแต่ถึงอย่างไรก็ตามในส่วนต่างๆเหล่านี้นั้นผู้ดูแลสามารถฝึกอบรมพวกมันได้เพราะพวกมันจะเชื่อฟังคำสั่งและมีความมั่นคงทางอารมณ์สูงร็อตไวเลอร์เป็นสุนัขที่มีความใจเย็นเชื่อมั่นในตัวเองและมีความซื่อสัตย์ต่อเจ้าของรักและยอมเสี่ยงตัวเองเพื่อปกป้องเจ้าของจัดเป็นสุนัขคู่หูที่ดีพันหนึ่งแต่ก็มีความสามารถในการทำลายสูงมากเช่นกันซึ่งเจ้าของควรแสดงความรักความเอาใจใส่หากสุนัขถูกปล่อยปละละเลยร็อตไวเลอร์ก็อาจจะมีความก้าวร้าวมากขึ้นต่อไปก็ถึงเวลาที่เราจะไปค้นหากันว่าหากพิทบูลสู้กับร็อตไวเลอร์ใครจะแข็งแกร่งกว่าและเป็นฝ่ายชนะไปพิทบูลนะคะมันได้มีความก้าวร้าวโดยธรรมชาติมันเป็นสุนัขที่รักสงบและอ่อนโยนพวกมันรักผู้คนและรักการเข้าสังคมอย่างไรก็ตามมันจะดุร้ายมากขึ้นเมื่อเห็นสุนัขตัวอื่นโดยเฉพาะถ้าเป็นสุนัขที่แข็งแรงอย่างร็อตไวเลอร์ในส่วนของขนาดนั้นร็อตไวเลอร์ค่อนข้างจะได้เปรียบมากกว่าพิทบูลเล็กน้อยสุนัขสายพันธุ์นี้มักจะมีความก้าวร้าวและส่วนใหญ่จะเลี้ยงไว้เป็นสุนัขอารักขามันมีฟันเขี้ยวที่แหลมคมกว่าซึ่งแน่นอนมันสร้างความเสียหายได้มากกว่าอย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าร็อตไวเลอร์นั้นมีความก้าวร้าวมากกว่าพิทบูลซึ่งสาเหตุก็น่าจะมาจากการที่สุนัขสายพันธุ์นี้มักจะถูกเลี้ยงไว้อย่างโดดเดี่ยวและถูกล่ามโซ่ไว้เพื่อป้องกันการทำร้ายผู้อื่นโดยไม่จำเป็นและอีกสาเหตุหนึ่งก็อาจจะมาจากการถูกฝึกในลักษณะต่างๆเพื่อใช้งานด้วยสรุปได้ว่าร็อตไวเลอร์นั้นมีขนาดที่ใหญ่กว่าก้าวร้าวกว่ามีฟันที่แหลมคมกว่ารวมไปถึงทรงพลังมากกว่าพิทบูลจากที่กล่าวไปทั้งหมดแอบคิดว่าฝั่งของร็อตไวเลอร์น่าจะมีโอกาสชนะมากกว่าและนี่คือทั้งหมดสำหรับวันนี้ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบ